们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵。โอเคนะครับก็กลับสวัสดีสวีเดนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกม ROV นะครับเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับโอเคก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการทำให้เป็นภาษาไทยด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นฮีโร่ตัวใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเราสามารถเอามาทดลองเล่นได้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับอ่านง่ายนะครับนี่ร้านค้าฮีโร่เนี่ยภาษาไทยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการลงนะสามารถเล่นกันได้ทุกคนนะครับต้องล็อกอินด้วย Facebook เท่านั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่กันดีกว่าฮีโร่ก็จะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะฮะแต่บางตัวก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราสามารถเอาไปเล่นก่อนนะครับแบบตัวเนี้ยไอตัวอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่มั้งเนี่ย500บาทถือว่าถูกมากนะครับก็ลองไปเล่นดูก่อนที่มันจะมาขายในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะฮะอ่ะโอเคตัวเนี้ยที่มันมี2สกิลในตัวเดียวกันน่ะ2 6สกิล6สกิล6สกิลในตัวเดียวนะฮะอ่ะก็สามารถซื้อได้ราคาถูกมาก500บาทนะครับนี่ผมเวล6นะเนี่ยผมมีตังค์อยู่ 6,000 ก็ซื้อได้ประมาณ55 25 56 30โอ้โหซื้อได้หลายตัวเลยเว้ยนะครับซื้อได้เยอะนะครับตัวละ500บาทถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่มันไม่มีขายในเซิร์ฟเวอร์ไทยมันต้องเล่นไอ้เกมโชคชะตาอะไรของมันน่ะนะครับตัวนี้ก็มีขาย500บาทนะครับเนี่ยมีตัวใหม่ๆเต็มเลยนะฮะบอกเลยนะครับนี่ตัวปืนใช่ป่ะตัวปืนนะครับแล้วก็ตัวนักเวทเนี่ยแล้วก็ไอตัวพวกเนี้ยไอตัวหนูเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามารถไปเล่นก่อนเนี่ยมาลงเล่นก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อให้ดูแล้วกันเผื่อใครไม่เชื่อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อตัวใหม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทดลองกันเลยตัวอะไรดีวะนี่ตัวนี้500บาทอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไปเลย500บาทอ่ะโอ้โหเย็ดเค้ตัวอะไรวะเนี่ยคุณพระช่วยตัวอะไรวะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองฮีโร่กันดีกว่าสามารถเล่น5533ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับก็ถือว่าดีนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์เบต้าเวียดนามกับเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับแต่ผมแนะนำเวียดนามดีกว่าเพราะเวียดนามมันอยู่ใกล้ไทยไงเพราะว่าไอ้เวลาเราเล่นพวก55กับ33เนี่ยมันจะได้ไม่กระตุกนะครับถ้าอยู่ยิ่งเซิร์ฟมันอยู่ใกล้เท่าไหร่มันก็เน็ตก็จะไม่ค่อยปิงใช่ป่ะล่ะนี่ขนาดเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยยังปิงขนาดนี้เลยนะฮะก็แนะนำนะเซิร์ฟเวอร์เวียดนามจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรมันอยู่ใกล้นะครับโอเคนี่นะครับภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเราปรับ FPS ก่อนนะครับนี่ผมปรับ FPS 60ได้มั้ยเนี่ยเฟรมเรทสูงนะฮะนี่ภาษาไทยหมดเลยนะตั้งค่าโจมตีคลิปและป้อมเนี่ยภาษาไทยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการทำเนาะเดี๋ยวเราจะปิดทศนิยมนะครับนี่เห็นป่ะนี่นะครับโอ้โหยังโหดนะฮะอะไรวะเนี่ยฟรีไฟนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไอพวกสกิลนี้มันก็ยังไม่ค่อยสมประกอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์กำลังพัฒนานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้อันนี้จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อตีใกล้ๆนะฮะโอ้โหตีติดสแต็กไม่ติดสแต็กทั้งแถบเลยฮะดูดิฮะโอ้โหตีไกลด้วยนะเนี่ยดูดิเห็นไหมแม่งตีติดสแต็กทั้งแถบนะฮะสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นไอพุ่งเนาะพุ่งใช่ไหมพุ่งไปข้างหน้านะครับถามว่ามันชนได้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะพุ่งชนได้ปะเนี่ยพุ่งชนนะครับแค่พุ่งนะฮะสกิลหนึ่งแค่พุ่งนะครับนี่พุ่งไปแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมพุ่งทะลุไหมเนี่ยโอ้โหทะลุด้วยเฮ้ยไว้หนีได้นะครับนี่เวลาพุ่งนะครับมันก็จะไม่โดนดาเมจนะครับดูนะไอพวกคีปเนี่ยเห็นปะมันไม่โดนนะฮะมันเหมือนไว้สกิลหนีนะครับสกิลไว้หนีประมาณนี้นะฮะโอเคสกิลที่2นะครับโอ้โหมันจะเกี่ยงกงจักรอะไรสักอย่างเนี่ยปุ๊บโอ้โหดูดึงได้นะฮะดึงได้เปล่าไม่รู้นะเกี่ยงโดนฮีโร่ปั๊บฮีโร่สตันนะฮะเหมือนจะทำให้ตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่มั่นใจเหมือนกันนะเกี่ยงปั๊บจับแล้วมันจะขึ้นแดงๆบนหัวนะโอเคเห็นไหมโคตรไกลนะครับอันติทำอะไรได้เอ่ยอันติกดไปดูอันติกดอ๋อก็คือเวลาเราใช้สกิล2นะครับมันจะคอมโบกับอันตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับให้มันจะเกี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็กดใช้อันตินะมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูนะฮะเหมือนศัตรูก็จะตายนะครับแล้วก็เราก็ไปลาดประมาณนั้นทะยูแบบยืนอยู่ในป่าเงี้ยศัตรูเอาบัฟแดงอยู่แล้วก็เกี่ยงเข้าหาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอนวิธีการลงเซิร์ฟกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการโหลด
เซิร์ฟ RV เบต้าเวียดนามนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินมันนี่นะพุ่งมานี่ครับนี่เห็นไหมกดใช้อันตีนะรัวๆเลยฮะเห็นไหมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะฮะโอเคนะครับมาสู่วิธีการลงเกม RV Surf Beta Vietnam กันเลยฮะโอเคใครที่ยังไม่มีตัว RV Surf Vietnam นะฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจะเป็นดาวน์โหลดตัว APK นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นไฟล์ทำให้ตัวเกม RV เป็นภาษาไทยนะครับก็โหลดตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นไฟล์แปลภาษาให้แล้วนะครับคือมัน 4.646 MB นะครับคือน้อยมากนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับจะเป็นโปรแกรม ES File Player นะครับอยู่ไหนวะตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดูไฟง่ายนะครับจริงๆใช้โปรแกรมในเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับโอเคเมื่อเราโหลดตัว ES File Player เสร็จนะครับกดติดตั้งนะครับแล้วก็เกม ROV นะครับเสร็จนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับติดตั้งแล้วก็เข้าล็อกอินเข้าไปในเฟซให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดออกมานะฮะโอเคเมื่อเราเข้าอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือการทำให้ RV เป็นภาษาไทยเนาะก็กดเข้าไปที่โปรแกรม ES File Player นะฮะเดี๋ยวผมออกก่อนกดเข้าไปที่โปรแกรม ES File Player นะครับเข้าไปที่เมนูตัวเครื่องนะครับนี่จะเป็นข้างซ้ายมือนี่ที่ผมวงไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ DOWLOD นะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดไอตัวไฟล์ภาษาไทยก่อนนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเหมือนกันนี่ได้กดดาวน์โหลดมาแป๊บเดียวครับมันน้อยมากนะฮะโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็กดเข้าไปนี่นะฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปครับมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ language เนี่ยกดค้างนะครับกดค้างนะครับแล้วกดคัดลอกมันเลยนะฮะแล้วก็สไลด์มาขวามือนะครับเข้าไปที่ Android นะครับมันจะเป็นรูปเฟืองขาวๆเนี่ย ANDROID เนี่ย Android นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ DATA นะครับ data นะฮะแล้วก็หาคำว่า com galena game kg test นะครับนี่มันจะเป็นชื่อตัวนี้นะครับcom game galena game kg vn test มันจะมีคำว่า test ข้างหลังนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับหาเอานะถ้ามันไม่รูปไม่ขึ้นรูปอ่ะก็ต้องดูชื่อเอานะครับนี่มันจะเป็นชื่อตัวนี้นะครับกดดูชื่อเอาก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปที่รีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทนะครับ r ตัว r เนี่ยรีสอร์ทนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปที่ 1.28.1 นะอันนี้มันจะไม่ฟิกนะครับเพราะว่าบางคนก็ดูแบบดูนานมาแล้วบางคนก็ดูเร็วหน่อยนะฮะเลขตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ language นะครับ LAN เนี่ย language นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เจอ folder VN นะครับมันจะเจอ folder VN นะกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ทำการลบตัวเก่าออกก่อนนะครับลบไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีอยู่ลบออกไปเลยนะฮะแล้วก็กดวางนะครับโฟลเดอร์ที่เราคัดลอกมานะฮะโอเคแค่นี้นะครับเป็นการลงเซิร์ฟเป็นการลง RV เซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับแล้วก็ไฟล์ภาษาไทยนะครับคนลงโคตรง่ายครับบอกเลยนะฮะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวสกิลไอ้ตัวนี้แป๊บนะฮะคือมันมีสกิลยกด้วยนะครับสกิลที่2เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคือกดไปแล้วดูนะครับมันคอมโบกันป่ะเนี่ยคอมโบกับสกิล1อ้าวหายกูติดเวลามันสไลด์เนี่ยโดนดูนะครับเดี๋ยวเอาเนี่ยเวลามันใช้สกิล1เนี่ยโกนตีไปปุ๊บแล้วก็พุ่งไปเนี่ยมันเหมือนจะสตันด้วยนะครับนี่เห็นไหมสตันฮีโร่ด้วยนะครับลองไปเล่นดูกันดูนะครับมีหลายตัวมากที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะลองดูสไลด์ไปดิสไลด์เห็นไหมมันจะสไลด์ไหมครับพอเราเหวี่ยงโซ่ไปเนี่ยมันจะลากศัตรูมาด้วยดูนะฮะมันจะลากเข้ามาเหมือนลากเข้าดงตีนอะอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเพื่อนเราอยู่เยอะๆแล้วลากศัตรูแม่งมาเลยนะโอเควันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ